ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับจะมาดูเทคนิคการแก้ไข Titan Block นะครับ A3 นะครับ A3 ที่ติดมากับโปรแกรมนะครับ Default มันจะเอารายละเอียดมาไว้แนวนอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้มันกลายเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะครับมีโลโก้ของตัวเองด้วยนะครับก็มาดูวิธีการกันเลยครับเริ่มต้นโดยการนะครับคลิกเลือกเขาก่อนแล้วก็ Edit Family นะครับนี่ผมอยากให้เขามาอยู่ด้านขวาใช่ไหมนะครับผมก็ค่อยๆขยับนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างลายก่อนประมาณนี้สร้างไว้ก่อนจากนั้นอันนี้เป็นรูปใช่ไหมครับรูปก็เราไม่เอาเราใส่รูปของตัวเองนะครับของบริษัทของตัวเองนะครับก็จะไปโหลด Image มาโอเคนะครับเราก็ไปโหลด image มาแล้วก็ปรับขนาดซะนะครับจากนั้นก็พิมพ์เทคลงไปง่ายๆนะครับใช้เทคลงไปโอเคประมาณนี้กลางไว้แล้วก็ปรับขนาดนะครับถ้าอยากปรับอันนี้2มิล3มิลนะถ้าอยากแก้ไขดูพิเคทใช้ใหม่ก็ไปกดดูพิเคทนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนเท็กซ์ไซส์เปลี่ยนฟอนต์ได้โอเคเลือกนะครับพิมพ์ CS นะครับได้ไหมไม่ได้ Create Line อ่ะได้แล้วโลโก้ต่อไปเราจะเอาอะไรล่ะนะฮะเราก็ค่อยๆลบออกค่อยๆล้างออกเอานี้มาอันนี้เป็นตัวที่ไว้ปรับชีทรีวิชั่นนะครับชีทรีวิชั่นแค่ไปนิดนึงขยับนะใช้ arrow key ขยับได้นะค่อยๆปรับต่อไปเราอยากได้อะไรนะครับ client name นะครับ client name ตัวนี้เราก็ขยับเอาไว้ก่อนนะ client name อยู่ตรงนี้แถวนี้ไอ้เจ้า client name ตัวนี้นะครับมันเราสามารถ edit label ได้นะครับว่ามันดูดพารามิเตอร์อะไรมานะครับมันไม่ใช่ text ลอยๆนะครับซึ่งพารามิเตอร์พวกนี้เวลาเราเข้าไปในโปรเจกต์นะครับมันจะอยู่ใน manage แล้วก็โปรเจกต์ information นะครับ client name เงี้ยครับเขาพอเราโหลดตัว family เข้ามามันก็จะดูดพารามิเตอร์มาโชว์นั่นเองค่อยๆปรับต่อไปเราอาจจะใช้project name ถูกมั้ย project name มีอยู่แล้วก็เอามา project name อาจจะตัวเล็กลงหน่อยไหม project name อาจจะมี project address อะไรก็ว่าไปนะครับหรือถ้าไม่ชอบวิธีการผูกพารามิเตอร์เราสามารถพิมพ์เทคลงไปเลยได้นะครับก็หลายครั้งผมก็ใช้นะครับ project address เพราะว่า Titan Block เนี่ยเราก็ใช้ by project อยู่แล้วนะก็พิมพ์ไป1-3-4-5-6 bangkok อะไรก็ว่าไปนะครับพิมพ์ project address ไปต่อไปก็จะเป็นในส่วนของproject name เดี๋ยวเอา client name ขึ้นไว้ด้วยMA ชุบชุบโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของarchitect ถูกไหมครับ architect ว่าเป็นใครนะครับกรอบมา CSITECT architect เราจะต้องมีช่องไว้ใส่ไลเซนส์ด้วยผมไม่แน่ใจรูปแบบจำไม่ได้ประมาณนี้ architect แล้วก็พิมพ์สมมติว่าเทคคนที่หนึ่งไปนายสถาปนิกคนที่หนึ่ง
ใส่เลขใส่เลขผมไม่แน่ใจนะสอถอหรือเปล่าไม่รู้1 2 3 4 5 6โอเคอาร์คิเทคนายสถาปนิกคนที่2 7 8 9 4 5 6อะไรแบบนี้แล้วก็ใส่เส้นขั้นนิดนึงโอเคอาร์คิเทคแล้วเราก็ถ้าอยากให้มันเท่ากันเราใช้คำสั่ง dimension ได้ di ทำให้มันเท่ากันไม่รีดหรอกอะไรประมาณนี้นะครับอาร์คิเทคมันมีอันนี้กั้นมันแปลกๆไม่มีได้ไหมกั้นแค่ช่องลายเซ็นก็พออาร์คิเทคเสร็จแล้วเราก็ก๊อปมาก็จะเป็นวิศวกรวิศวกรโครงสร้างแลนด์สเคปอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าพื้นที่มันไม่ได้เราก็ปรับขึ้นปรับลงเอานะครับแล้วก็ไปนั่งดีไซน์เอานะครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์คิเทคนี่ก็จะเป็นเอนจิเนียร์สตรัคเจอรัลเอนจิเนียร์ถูกไหมในวิศวกรคนที่1ตัวเลขอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับใช้เทคพิมพ์เลยก็ได้นะครับจิเนียร์คนที่2นะครับอันนี้ก็เป็น MEP Engineer ต่อไปก็ Landscape ต่อไปก็ Interior อะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมไม่แก้ละได้ไม่เสียเวลาคอนเซปต์เดียวกันส่วนเจ้าตารางนี้นะครับเราสามารถไปแก้ family มันได้นะครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามาปรับอันนี้ schedule revision schedule นะครับมันเลือกว่าจะเอาฟิลอะไรบ้างเราเลือกตัวนี้ได้ number description date แล้วก็พวก format ต่างๆก็มาปรับได้แต่ว่าเบื้องต้นก็โอเคอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรก็ได้โอเคต่อไปก็เป็นชีทเนมนะครับชีทเนมอ่ะชีทเนมมีอะไรอีกอันนี้ก็ค่อยๆลบไปนะอันนี้เอามาใส่ตรงนี้เลยได้ไหมไม่ต้องแก้เทคเขาก็จะมีรูปแบบการอะไลน์นะครับสามแบบนะครับฮอริซอนทัลอะไลน์นะครับเลฟเซนเตอร์ไลท์นะครับแล้วก็ไปค่อยๆปรับเอาได้แล้วก็มีเวอร์ติคอลอะไลน์นะครับข้างบนกลางล่างปรับเอาได้โอเคพวกนี้เขาทำไม่ดีแล้วนะผมจะอันจอยโอเคสเกลนี้ก็ทำไว้ดีแล้วลบออกใช้คำสั่งตัวนี้ได้โอเคนี่เอาออกโอเคนี่ก็จะเป็น drawing number นะครับเราสามารถดู edit label ได้ sheet numbersheet name project name drawn by copy มาชิปแบบนี้จะทำให้มันติดอย่างนี้เลยก็ได้นะค่อยๆปรับนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ
ค่อยปรับเราปรับทีเดียวเราก็ใช้ได้ทั้งโครงการเลยนะครับเราไปโมใช้สำหรับโปรเจกต์ใหม่ได้ด้วยนี่ทำไมมันมีช่องว่างเยอะช่องว่างนะครับทีนี้ก็มีจุดให้สังเกตนิดนึงนะครับก็บางตัวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาเบลนะครับเป็นลาเบลก็คือเป็นดึงพารามิเตอร์มาแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็จะเป็นแค่ text เฉยๆแค่ text เฉยๆในอย่างนี้ก็เป็นแค่ text เฉยๆนะครับเขาก็เอา text มาวางไว้คล้ายๆเป็น prefix แล้วก็จะมีตัวที่ใช้ดูดพารามิเตอร์คือตัวที่เป็นลาเบลเนี่ยอยู่ข้างหลังอย่างนี้คือไอ้แจนเนี่ยโอเคอันนี้เป็นลาเบลนะครับก็คือมันจะไปดูดพารามิเตอร์มา project issue date โอเคพอเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับเราก็ไปเซฟไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางของเราครับเราก็ถ้าเราเป็นเต็กเราก็แจกจ่ายให้ไม่ต้องแจกจ่ายก็ได้เนาะมันก็ฝังอยู่ในไฟล์รีวิวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทำงานในองค์กรก็อาจจะเซฟเป็นเซ็นทรัลไฟล์ได้นะครับเซฟเป็นเซ็นทรัลไฟล์ได้เวลามีการแก้ไขเฉพาะตัว Titan Block เนี่ยเราก็แจ้งให้เขาโหลดเข้าไปใหม่ได้นะครับโอเคอ่ะผมก็จะโหลดเข้าไปในโปรเจกต์ไม่เซฟแล้วกันโอนไลฟ์ไปเลยแบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัวTitan Block A3 ที่มีพวกรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็ชีทเนมก็ยังไม่ได้กรอกใช่ไหมกรอกไม่รู้ว่ากรอก Footing Plan นะฮะก็กรอกไปก็คือค่าตัวนี้ชีทนัมเบอร์ S1-01 อะไรเงี้ยส่วนพวกโปรเจกต์information นะครับอย่างเช่นdrawn by ไม่ใช่ project number หรือว่า002ทำไมไม่ดูด project information project name tesla building ดูด projectเอาโปรเจกต์นัมเบอร์มันเป็นเทคหรือเปล่ามันเลยไม่ดูเป็นเทคจริงด้วยนะสาขาหลอกมีการสาขาหลอกอีกสงสัยข้างหลังนี้ต้องไปดูดโปรเจกต์นัมเบอร์มาอ้าวก็ถูกแล้วนี่เดี๋ยวนะผมกรอกข้อมูลผิดเหรอโปรเจกต์เนมโปรเจกต์นัมเบอร์อ๋อกรอกผิด02อะไรอย่างเงี้ยนะครับโปรเจกต์นําโปรเจกต์เนมก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็โอนเนอร์ก็คุณสุภวัฒน์นะสมมุตินะอะไรเงี้ยแล้วก็โปรเจกต์แอดเดสจริงโปรเจกต์แอดเดสก็มีพารามิเตอร์อยู่แล้วเราสามารถไปแก้ได้นะครับสมมุติว่าเราจะแก้โปรเจกต์แอดเดสเห็นแวบๆจุด address สมมติว่าโอ้มีอันนี้พิมพ์123/456 KHON ขอนแก่นนะครับสมมตินะโอเคแล้วเราก็ต้องไปแก้ตัวนี้ให้มันแทนที่มันจะเป็น text ต้องให้มันเป็น label นะครับแล้วก็ลบออก create label ปั้ง project addressมาแล้วก็เปลี่ยนไซซิ่งของเขาซะเอา3มิลก็ได้3มิล2มิลก็ได้นะครับก็โหลดเข้าไปนะจริงต้องใส่prefix ไว้ด้วยนะใส่ prefix ไว้ด้วยไม่งั้นไม่รู้นะเนี่ย prefix พิมพ์ตรงนี้เลยนะ AES ขยายได้มั้ยช่องโอเคอันนี้เอา2มิลก็พออะไรอย่างเงี้ยโหลดเข้าไปเอาพิมพ์ผิดอีกนะครับไม่ได้จบสักทีนะฮะแก้ให้ถูกก่อนนะครับ project address เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับก็เราก็จะได้ Titan Block ไว้ใช้งานนะแล้วก็สามารถสร้างชีทตัวใหม่แล้วก็เลือก
ชื่อ Titan Box ของเราอันนี้นะก็จะได้ Titan Box A3 ที่มีรายละเอียดอยู่ด้านข้างไว้ใช้งานครับก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ครับสวัสดีครับ